ด้วยครัมแบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกออกเป็น6ประเภทดังนี้ 1. ภาพนิ่งเป็นแบบที่เรียบง่ายและพบเห็นได้ทั่วไปนิยมเผยแพร่ทางออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือพิมพ์ลงกระดาษไฟล์จะอยู่ในรูปแบบของ JPG PNG GIF และ PDF เป็นต้น 2. Zoomingเป็นแบบที่เพิ่มส่วนต่อประสานเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดการโต้ตอบกับอินโฟกราฟิกคุณสมบัติสำคัญของงานประเภทนี้คืออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซูมเข้าไปในเนื้อหาได้เรื่อยๆทำให้สามารถนำเสนอภาพรวมทั้งหมดได้ในขณะเดียวกันสามารถเข้าใจรายละเอียดที่ลึกลงไปได้และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดกับภาพรวมสามคลิกได้เป็นแบบที่เพิ่มส่วนต่อประสานเข้าไปอีกชั้นเพื่อให้เกิดการโต้ตอบกับอินโฟกราฟิกคุณสมบัติสำคัญของงานประเภทนี้คืออนุญาตให้ผู้ใช้คลิกบนภาพหรือใช้เมาส์โอเวอร์เพื่อให้ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการศึกษาขึ้นมาซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของป๊อปอัพโดยนักออกแบบใช้หลักการออกแบบนี้เพื่อต้องการลดข้อมูลที่อยู่บนภาพให้ภาพคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและการเข้าถึงที่สะดวก 4. Animation คืออินโฟกราฟิกที่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งอินโฟกราฟิกแบบแอนิเมชันจะแตกต่างจากแบบวิดีโอเพราะรูปแบบของไฟล์อินโฟกราฟิกจะไม่ใช้ประเภทวิดีโอแต่เป็น HTML code หรือประเภทไฟล์แอนิเมชัน5. วิดีโอเป็นประเภทอินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความนิยมอย่างมากของสื่อวิดีโอในปัจจุบันบน YouTube และ Tumblr เป็นต้นนอกจากอินโฟกราฟิกนี้จะดึงดูดความสนใจได้แล้ววิจัยยังสนับสนุนว่าอินโฟกราฟิกที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและเป็นวิดีโอคุณภาพสูงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในเชิงบวกปฏิสัมพันธ์เป็นอินโฟกราฟิกที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอินโฟกราฟิกได้ซึ่งได้รับความนิยมมากเช่นกันเพราะทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับอินโฟกราฟิกได้ตัวอย่างเช่นอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ WinMap ซึ่งแสดงอินโฟกราฟิกรูปแผนที่สหรัฐอเมริกาสำหรับแสดงผลการเคลื่อนที่ของลมด้วยความเร็วลมในระดับต่างๆที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานภาพไวเลสที่ดำเนินการติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เว็บไซต์ https://jumbomap.cmu.ac.th เป็นต้นนอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกตามการออกแบบเลย์เอาท์ของบริษัทอินโฟกราฟิกไทยแลนด์ได้อีก9ประเภทดังนี้1. Visualized Article สำหรับการนำบทความงานเขียนมาเล่าผ่านอินโฟกราฟิกดังนั้นการนำเสนออินโฟกราฟิกแบบนี้ต้องใช้การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดเช่นถ้ามีตัวเลขก็ควรนำเสนอแบบกราฟต่างๆหรือถ้าเป็นตัวหนังสือก็สามารถสื่อสารด้วยภาพประกอบหรือไอคอน 2. Listedเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากหัวข้อหลักแล้วค่อยแตกออกมาเป็นหัวข้อย่อยอินโฟกราฟิกในรูปแบบนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ค่อยเยอะและไม่เครียดจนเกินไปซึ่งเป็นรูปแบบที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยมีการวางหัวข้อหลักไว้ด้านบนจากนั้นก็แตกหัวข้อรองลงมาไม่ควรมีหัวข้อรองมากจนเกินไปเพราะจะทำให้จำได้ยาก 3. Comparisonอินโฟกราฟิกในรูปแบบนี้เป็นการนำเสนอรูปภาพ2ภาพคู่กันให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยมีเทคนิคในการใช้จัดวางที่เหมือนกันทั้ง2ฝั่งทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนโดยการใช้สีคู่ตรงข้ามเป็นการแบ่งฝั่งทำให้ดูง่ายขึ้น 4.
Structure อินโฟกราฟิกรูปแบบนี้ได้พยายามอธิบายโครงสร้างของภาพและมีคำอธิบายประกอบเพื่อให้เห็นส่วนประกอบภายในของวัตถุที่ต้องการจะเสนอเช่นใช้การแยกชิ้นส่วนให้ห่างออกไปไม่ซ้อนกัน 5. Timeline อินโฟกราฟิกเหมาะสำหรับใช้เล่าความเป็นมาโดยใช้เส้นแทนระยะเวลาเพื่ออธิบายหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับสามารถใช้ได้กับประวัติของบุคคลประวัติขององค์กรหรือประวัติสิ่งของต่างๆ 6. Flow Chart อินโฟกราฟิกเป็นการนำเสนอแบบลำดับขั้นตอนเหมาะกับการนำเสนอแบบมีการตั้งคำถามกับผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบคำตอบที่ต้องการโดยการอ่านไล่ลงไปตามเส้นจากด้านบนลงไปถึงด้านล่างสุด 7. Roadmap อินโฟกราฟิกแบบนี้เป็นการอธิบายทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับการอธิบายขั้นตอนการทำงานหรือการเดินทางเช่นขั้นตอนการทำงานขององค์กรลำดับการรับพนักงานเข้าทำงาน 8. Useful Batเป็นอินโฟกราฟิกที่อธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็นต้องอาศัยความละเอียดสูงจึงจำเป็นต้องทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 9. Number Pawn เป็นอินโฟกราฟิกที่ถ่ายทอดข้อมูลเชิงสถิติโดยการใช้ตัวเลขเป็นจุดเด่นในการนำเสนอข้อมูลพร้อมกับภาพกราฟิกที่น่าสนใจเช่นกราฟชนิดต่างๆ